รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับมังโปรดักชั่นครับกลับมาพบกับผมและรายการ The High Profile นะครับเบื้องหลังความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้นะครับเขามีความสามารถรอบตัวครับทั้งธุรกิจและการเป็นนักเขียนที่หยิบยกเอาเรื่องราวใกล้ตัวมาเล่าผ่านตัวหนังสือของเขาแบบไม่ธรรมดาครับกับผู้ชายคนนี้คนที่ชื่อว่าคุณดำรงพินคุณเราไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจของเขากันต่อในรายการ The High Profile ค่ำคืนนี้ครับผมเนี่ยตั้งใจจะทิ้งลูกผม2คนเนี่ยมันเกเรมากเหลือเกินถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาเกาสมองเป็นพูดถึงสมองเคมีของเราเป็นยังไงอย่างนี้โอ้โหแบบน่าเบื่อไม่เอาเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่แนวมากไม่มีอะไรเลย2หน้านี้สนับสนุนโดยแปรงสีฟันและยาสีฟันซอลส์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนคุณดำรงนะครับได้ผ่านงานทางด้านวิทยากรมาเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับมีโมเมนต์ไหนหรือช่วงเวลาความสุขอันไหนที่อยากจะเล่าให้ฟังกันบ้างครับพอได้เล่าเรื่องบนเวทีนะครับคนเพื่อนๆกันหรือว่าแม้กระทั่งภรรยาผมคนในครอบครัวผมก็บอกว่าเวลาผมยืนบนเวทีเนี่ยกับเวลาใช้ชีวิตปกติเนี่ยผมจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคนส่วนใหญ่ที่มาฟังเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อผมก็จะแนะนำเรื่องที่ทำให้ความฝันมันเป็นจริงได้ทำให้เป้าหมายมันสำเร็จได้โดยที่ใช้วิธีการที่มันฉลาดขึ้นซอกแซกขึ้นแล้วก็มีกลยุทธ์มากขึ้นนะครับมีพี่ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะน่าจะอายุมากกว่าผมสัก10กว่าปีเดินมาถึงอาจารย์ดำรงครับผมขอจับมืออาจารย์หน่อยได้ไหมครับผมพี่ครับงั้นผมกอดพี่เลยแล้วกันพี่ผู้ชายนะฮะพี่ผู้ชายผมก็กอดเขาเลยผมไม่รู้เขาทำไมพี่เขาน้ำตาไหลออกมาเลยฮะตั้งแต่ขอจับมือแล้วผมก็เลยต้องกอดเขานะครับผมก็ถามว่าพี่เป็นอะไรครับพี่เขาก็บอกว่าผมเนี่ยตั้งใจจะทิ้งลูกผม2คนเนี่ยมันเกเรมากเหลือเกินมันเรียนปริญญาตรีอยู่นะอีกคนนึงก็เรียนมัธยม6ก็คือไม่ไหวแล้วอดทนกับมันไม่ไหวจริงๆแต่พอมาฟังอาจารย์ผมเปลี่ยนใจละผมจะกลับไปสอนมันให้เป็นคนดีผมจะสอนมันว่าเป้าหมายชีวิตมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาเขามาฟังอาจารย์ด้วยพอคุณดำรงนะครับมีความรู้เยอะๆอย่างเงี้ยครับมันอดไม่ได้ที่จะต้องดันออกมาเป็นรูปแบบหนังสือถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าที่ผมรู้มาก็คือเล่มนี้คือเกาสมองครับเป็นเล่มแรกหรือเปล่าครับเล่มนี้เป็นปกแรกเล่มแรกนะฮะที่เขียนมาในชีวิตใช่ครับใช่ครับแต่นี่พิมพ์ครั้งที่12แล้วก็ขายดีมากใช่ครับเราไม่มีพิมพ์ครั้งที่1เก็บเอาไว้แล้วฮะเหรอครับคือทีมงานเอาไปขายหมดฮะคือเนี่ยฮะหนังสือทุกเล่มที่ของคุณดำรงนี่ใครออกแบบให้ครับสวยมากเลยออกแบบเองฮะไม่น่าเชื่อมากครับคุณดำรงทำเป็นกราฟิกดีไซน์เหรอครับถึงทำได้ขนาดนี้ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาผมก็ไปเรียนฮะอย่างเนี้ยมันบางหน้าก็จะไม่มีตัวหนังสือใช่ฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่แนวมากไม่มีอะไรเลย2หน้านี้ครับเป็นหน้าเปล่าๆไว้แบบพักสายตาฮะนี่คืออาร์ตมากนะบางหน้าก็จะมี บางหน้าก็จะมีตัวเดียวฮะเป็นใช่ตัวหนังสือตัวเดียวใหญ่ๆถูกต้องนี่คือมันจริงๆมันถูกหลักของการออกแบบมากคุณดำรงผมเป็นกราฟิกดีไซน์ผมรู้ว่าอย่างเงี้ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านมันทำเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมเริ่มอ่านหนังสือคุณดำรงครับเพราะว่าการออกแบบอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเปิดมาหนังสือเยอะผมโอเคพอละมันก็ธรรมดาแต่พอเฮ้ยอย่างงี้แป๊บนึงอ่านง่ายเดี๋ยวก็จบดีเอ้ยซื้อครับแล้วผมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้จักคุณดำรงค
ครับขอบคุณมากเล่มหน้าที่ผมซื้อมามันไม่ใช่เล่มเดียวครับผมซื้อทีมา 4-5 เล่มพร้อมกันเก่าธรรมชาติเก่าความสุขเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วคือผมอ่านมาก็ต้องบอกส่วนตัวนะครับว่าอ่านปุ๊บแล้วมันทำให้เราอยากลองใช้จริงๆอ่ะเคยเจอคุณดำรงเล่าให้ฟังแล้วว่าผมออกอ่านปุ๊บผมพาลูกไปเล่นน้ำฝนเลยอ๋อครับใช่ไหมครับอ่านปุ๊บคือเฮ้ยเราไปเล่นน้ำฝนแล้วก็ดึงคำโค้ดที่คุณดำรงสอนเลยนะไปสอนลูกเลยเป๊ะๆคุณดำรงพูดอย่างนี้ในหนังสือผมเอามาเวลาถามเยอะๆเป็นเรื่องธรรมชาติลูกเป็นเรื่องธรรมชาติจะถามเยอะเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรกันหลายๆอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือตอนนี้อ่านหนังสือคนละสัก30-40เล่มละยังอ่านไม่ครบนะฮะคือชอบมากเลยครับแต่คือจุดเริ่มต้นจากการเนี่ยครับผมบอกว่าทุกแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวในการที่มาพบหนังสือคุณดำรงผมคือเกิดจากการดีไซน์ผมเป็นดีไซเนอร์เจอหนังสือที่แบบเฮ้ยอย่างนี้ผมอยากเรียนรู้ครับมันน่าเรียนรู้มันนี่ฮะมันจุดเริ่มต้นของผมที่มาได้เจอเนี่ยครับคือผมก็พยายามทำอย่างง่ายๆนะครับว่าบางคนเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็อยากจะทำให้มันยากๆทำให้มันเปลี่ยนไปด้วยอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าถ้าผมจะเริ่มอะไรสักอย่างผมจะทำให้มันง่ายก่อนเบสิกก่อนถ้าผมเริ่มต้นที่มันยากมากๆมันก็จะไม่ออกมาเป็นหนังสือหน้าตาแบบนี้ใช่ฮะเกาสมองเป็นพูดถึงสมองเคมีของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแบบน่าเบื่อไม่เอาครับครับก็พยายามเน้นเรื่องง่ายไว้ก่อนแล้วก็พยายามทำให้คนอ่านจบเล่มเคยคุยกับไนจีเรียเขาก็ซื้อหนังสือผมไปเรารู้จักไนจีเรียก็ตอนที่เขามีเตะฟุตบอลโลกนะครับอย่างเล่มนี้ฮะเป็นภาษาโปรตุเกสคือทั้งเล่มเนี่ยแปลออกอยู่อันเดียวคือชื่อผมเองนะฮะเราเห็นแก่ตัวหรือว่าเราจะแบ่งปันให้คนอื่นเราอาจจะมีพลังอยู่ในตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเราทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์โยเกิร์ตริชเชสผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์เราไปกันทั้งหมดจนถึงวันนี้มีทั้งหมด60กว่าเล่มแล้วครับนี่คือเล่มล่าสุดของคุณดำรงใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับสุขใหม่หัวใจเดิมครับคนนี้ยังหนักรักของ GTHอ๋อจริงไหมฮะฝ่าชื่อแบบโอ้สุขใหม่หัวใจเดิมนี่คือตั้งไอ้ชื่อเองด้วยใช่ไหมครับตั้งชื่อเองครับไฮไลท์ของเล่มนี้คืออะไรครับคุณดำรงครับอยากคุณดำรงเล่าถึงไฮไลท์ของเล่มนี้ก็คือมันจะมีวิชาความสุขง่ายๆที่โรงเรียนไม่เคยสอนครับที่มหาวิทยาลัยไม่เคยสอนที่ไม่มีใครสอนคุณแต่ผมอ่ะเอาเก็บเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังครับขอแซมเปิลได้ไหมครับแซมเปิลได้ครับสมมติก็วิชาสุขข้อที่6ก็บอกว่าวิชาเลือกเป็นนะครับหลักในการคิดหลักคิดในการใช้ชีวิตเราเลือกที่จะพึ่งพาตนเองหรือพึ่งพาคนอื่นเราเห็นแก่ตัวหรือว่าเราจะแบ่งปันให้คนอื่นเราทำในสิ่งที่ตนรักหรือทำเพื่อเงินเราอยู่อย่างสงบหรือเราอยากจะสู้รบทุกวันเราคิดดีมีสุขหรือเราคิดร้ายริษยาคนอื่นหนังสือของผมเนี่ยจะปล่อยให้คนคิดเองตัดสินใจเองครับไม่ได้บอกว่าคุณอย่าคิดอย่าริษยาเขาถามเราว่าคุณเป็นคนแบบไหนใช่ครับผมจะปล่อยให้คิดเองแล้วคุณลงไม่บอกด้วยว่าอย่างไรดีกันด้วยไม่บอกให้รู้เองว่าอย่างไรดีกันผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับและฟีดแบคที่ทราบมาฟีดแบคนี่ดีมากเลยจนคุณลงเนี่ยทำมาเป็นหนังสั้นเลยมีคนเขียนจดหมายมาคุณลงเห็นว่าทำเป็นหนังสั้นว่าเนี่ยเขาเขียนมาเป็นเรื่องราวของคนที่ส่งจดหมายมาเปลี่ยนชีวิตของเขาเหล่านั้นได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มีคนมากมายที่อ่านหนังสือของผมแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีๆก็เลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตนะจากพนักงานที่ตกงานหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรจากคนที่ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจากคนขับรถก็สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อีกมากกว่าที่เราคิดครับผมยังเชื่ออยู่เสมอว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วก็สามารถเป็นอะไรได้มากกว่านั้นนะครับเราอาจจะมีพลังอยู่ในตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเราทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างและนี่แหละคือตัวอย่างหนังสั้นนะครับที่แฟนหนังสือคุณดำรงส่งมาแล้วคุณดำรงทำมันเป็นเรื่องราวให้เราดูกันครับไปดูกันThank you.
ความนิยมนะครับไม่ใช่หนังสือคุณดำรงจะดังแค่เมืองไทยอย่างเดียวเห็นว่ามีเป็นภาษาอังกฤษอันนี้มีนานแล้วแต่ตอนนี้มันมีกี่ภาษาแล้วครับผมเริ่มแรกก่อนก็ไปขายที่งานลอนดอนบุ๊กแฟร์นะครับก็ไปออกบูธขายหนังสือเนี่ยแหละฮะก็พอมีคนประเทศอื่นๆมาแล้วก็สนใจเขาก็ขอไปแปลเป็นภาษาของเขานะครับ อย่างเช่นอย่างเล่มนี้ฮะเป็นภาษาโปรตุเกสมันคล้ายๆสเปนิชเหมือนกันนะฮะ Manuel du CEO เป็นเหมือนคู่มือ CEO ครับ Moderno สมัยใหม่หรือเปล่าใช่ไหมฮะคู่มือ CEO สมัยใหม่ผมก็แปลไม่ออก คือทั้งเล่มเนี่ยแปลออกอยู่อันเดียวคือชื่อผมเองนะฮะ อันอื่นก็อะไรคือน่าจะเป็นแท็กติกอะไรอย่างเงี้ยฮะมิชชั่นก็ทั้งหมดก็เป็นภาษาโปรตุเกสครับอันนี้เขาทำออกมาแล้วเพื่อไปขายที่ประเทศบราซิลเคยคุยกับไนจีเรียประเทศหนึ่งเขาก็ซื้อหนังสือผมไปเกือบทุกปกเลยผมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเรารู้จักไนจีเรียก็ตอนที่เขามีเตะฟุตบอลโลกนะครับผมก็บอกว่าเขาอยากจะไปขายที่แอฟริกาผมบอกเฮ้ยอย่างนี้คุณไปขายก็ได้นะคุณถ้าเกิดคุณอยู่เซาท์แอฟริกาคุณก็เอาแถบนั้นไปเลยก็ได้เราก็ยกให้เขาก็เขียนตอบอีเมลมาของเขาไม่ได้อยู่เซาท์แอฟริกานะของเขาอยู่เวสต์แอฟริกาผมก็ต้องตอบไปว่าเฮ้ยขอโทษผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ทางไหนผมรู้จักคุณแค่ฟุตบอลโลกแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะขายคุณก็เอาขายได้เลยแล้วกันอะไรนะครับก็เลยว่ามีคู่ค้าอยู่ทั่วโลกเลยทั้งบราซิลโปรตุเกสน่าจะเป็น10ภาษาแล้วตอนนี้นะครับใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาไปขายหนังสือที่คุณดำรงต้องบินไปต่างประเทศขายด้วยไหมครับหรือเขาแค่ซื้อหัวไปแล้วเขาไปขายต่อเองทำการตลาดที่นู่นเองคือทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปขายเองนะครับก็เกิดเหตุสุดวิสัยฮะคือทีแรกเนี่ยภรรยาผมจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้อีกนะครับคือเธอก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันไปขายหนังสือให้เธอที่ลอนดอน3วันนะพาทีมงานไปด้วยแล้วฉันอยู่ต่ออีก10วันนะขอช้อปปิ้งครับผมผมก็โอเคแล้วก็จองทำวีซ่าทำตั๋วเครื่องบินอะไรเรียบร้อยก่อนล่วงหน้าสัก8เดือนนะครับปรากฏว่าพอมาถึงช่วงเวลาใกล้ๆพ่อตาผมป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าห้อง ICU ก็เลยว่าต้องเปลี่ยนกระทันหันทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือผมต้องไปเองทีแรกผมก็ไม่ยอมไปนะฮะผมไม่ต้องไปคนเดียวแล้วก็ไปจัดบูธทำอะไรขายของคนเดียวปรากฏว่าคนที่ฝรั่งที่มาเจอกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นนักเขียนเองเหรอพอได้นำบัตรผมไปปุ๊บเฮ้ยคุณเป็นนักเขียนเองเหรอใครออกแบบกราฟิกเนี่ยเขาก็เปิดดูด้านหลังเฮ้ยคุณออกแบบกราฟิกเองด้วยเฮ้ยคุณดีไซน์เองด้วยเฮ้ยคุณมาขายเองด้วยเหรอคือคุณทำทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเขาก็แซวกันนะฮะก็แซวกันก็บอกอ๋อใช่ใช่ใช่แน่นอนแหละครับคนประสบความสำเร็จทุกคนนะครับมันต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นผมว่าคุณดำรงมีแนวคิดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นในเชื่อในหลายๆอย่างคุณมันมายังไงครับแนวคิดอันนี้ก็อาจจะมาจากคุณแม่ผมสอนอย่างนึงนะครับเวลาสมมติมีคนเอาผลไม้มาให้คนบ้านข้างๆเอาผลไม้มาให้นะครับผมก็จะหิ้วไปแล้วก็เดินไปถามม้าม้าอันนี้จะวางไว้ไหนแม่ผมตอบว่าไงรู้ไหมฮะเอาไว้บนหัวดิอ้าวงงเลยผมก็งงฮะเด็กๆเราเป็นเด็กๆอยู่เป็นเด็กประถมแบบป.5 ป.6 อยู่มัธยมอย่างเงี้ยครั้งถัดไปไหว้ตุ๊ดจีนเสร็จยกจานหัวหมูมาม้าม้าอันนี้วางไว้ตรงไหนวางไว้บนหัวไงอ้าวสรุปคือถามอะไรไปเวลา4-5 ปีที่ตอบมาแม่ผมตอบอย่างเดียวคือเอาไว้บนหัวสิลูกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมก็เลยว่าอ๋อหลังจากนั้นครับหลังจากเจอคำตอบแบบนี้มาสัก100ครั้งผมก็งั้นต่อไปผมไม่ถามละผมจะรู้เองว่าเฮ้ยหัวหมูอันเนี้ยต้องเอาไปวางไว้ในตู้กับข้าวเฮ้ยส้มอันเนี้ยต้องเอาไปวางไว้บนโต๊ะอาหารเฮ้ยแอปเปิ้ลอันเนี้ยจะต้องเอาไปวางไว้ตรงนี้เฮ้ยซองอันนี้ปฏิทินอันนี้ที่เขาให้มาปีใหม่อันนี้เราต้องไปแขวนเองก็เลยต้องรู้จักว่าอ๋อทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ลงมือทำเองผมจะเล่าเรื่องแล้วให้ค่อยๆให้เขาคิดเองผมสอนลูกกับผมสอนคนที่มาฟังสัมมนาคล้ายๆกันน้องแม็กไปบวชให้คุณยายทวดไหมลูกเดี๋ยวคุณยายให้เงิน 30,000 ผมจะไม่อยู่ดีๆไปผีผามบอกว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้ต้องทำ1 2 3 4
ผมคิดว่าผมอยากติดอันดับคนที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศไทยสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟลอร์ปลากระป๋องซื่อสัตย์เครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ลูกผมเคยมีปัญหานะครับตอนนั้นคุณยายทวดเสียคุณยายเขานะครับคือแม่ของภรรยาผมเนี่ยก็เลยบอกว่าน้องแม็กไปบวชให้คุณยายทวดไหมลูกเดี๋ยวคุณยายให้เงิน30,000เป็นคุณมั้งรีบไปบวชเลยไหมฮะ เป็นผมก็รีบไปบวชเลย นะฮะก็ลูกผมก็มาคิดครับจะบวช ดีไหมไม่บวช ดีไหมตั้ง30,000นะครับผมก็นั่งฟังตั้งแต่เช้าถึงเย็นน่ะ ผมก็ไม่พูดอะไร ผมก็นั่งฟังเขาคุยกันปรึกษากันผมแทบจะไม่ค่อยได้สอนลูกเลยนะฮะ เพียงแต่เมื่อไหร่ที่เขามีคำถามที่แก้ไขไม่ได้ผมถึงค่อยสอนเขากระทั่งถึง2 ทุ่มคิดไม่ออกแล้วว่าจะบวชดีหรือไม่บวชดี 30,000 เนี่ยจะไปดีแม่จะบวชไม่บวชดีผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้องแม็กจะบวชเพื่อที่จะได้เงิน 30,000 เนี่ยป้าไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าน้องแม็กจะบวชเพราะว่าน้องแม็กรักคุณยายทวดป้าก็อยากให้บวชพอเล่าจบอย่างนี้ปุ๊บลูกผมก็กลับมาบอกเลยครับรุ่งขึ้นกลับมาบอกว่างั้นน้องแม็กจะบวชครับแต่น้องแม็กจะไม่เอาเงินคุณยาย 30,000 บาทเนี่ยฮะคือบางทีเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาคิดไปก่อนผมจะไม่อยู่ดีๆไปผีผามบอกว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้ต้องทำ1 2 3 4ผมสอนลูกกับผมสอนคนที่มาฟังสัมมนาคล้ายๆกันโดยที่ว่าไม่ต้องบอกเขาจะต้องทำ1 2 3 4แบบนี้ผมจะเล่าเรื่องแล้วให้ค่อยๆให้เขาคิดเองแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยทางออกมันอยู่ตรงไหนนะเขาทำอย่างนี้ไปเพราะว่าอะไรเขามีเหตุผลอะไรบ้างนะครับครับผมโอ้นี่ก็เป็นวิธีเรียกว่าเป็นวิธีการสอนหรือเป็นวิธีการคิดที่สร้างสรรค์และก็ขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยผมว่าได้ครับแต่ไปบอกอะไรเนี่ยทำอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่บางทีมันไม่เวิร์กอ่ะใช่ครับอย่างเงี้ยจากให้มันก่อให้มันเกิดให้มันดีทำแบบคุณดำรงเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับ คุณผู้ชมครับก่อนจากกันนี่นะครับอยากให้คุณดำรงนะครับฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะให้เป็นคนที่มีความสุขได้แท้จริงครับผมเพื่อนผมเพิ่งโทรมาบอกว่าเนี่ยดำรงมีเขาลงหนังสือเนี่ยคนติดอันดับรวยที่สุดในประเทศเนี่ย50อันดับคุณคิดว่ายังไงบ้างคือเขาก็จะถามไปว่าประมาณว่าเฮ้ยอยากไปติดอันดับรวยอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกครับว่าเฮ้ยคุณมาถามผมทำไมอ่ะก็อยากรู้ว่าคิดยังไงอ๋อเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้สนใจหรอกตอนเนี้ยผมไม่ได้คิดเรื่องว่ารวยเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่เพราะว่าผมแบบพอกินพอใช้ผมก็พอแล้วนะครับผมก็กินใช้ไม่เยอะแต่ถ้าเกิดให้ผมสนใจเนี่ยผมคิดว่าผมอยากติดอันดับคนที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย1 ใน 10ก็พอแล้วบางคนตั้งเป้าอยากจะติดท็อป10รวยที่สุดคุณเราอยากจะเป็นขอเป็นท็อป10มีความสุขที่สุดใช่ครับก็เลยมุ่งประเด็นว่าเฮ้ยผมขอมีความสุขได้ไหมผมไม่ได้อยากจะไปแข่งอะไรอย่างอื่นผมแค่มีความสุขก็พอแล้วแล้วทำยังไงล่ะครับก็ต้องซื้อหนังสืออ่านครับคำตอบนะครับอยากมีความสุขที่แท้จริงยั่งยืนถาวรไม่ว่าจะสุขในการทำงานอะไรก็ตามนะครับและประสบความสำเร็จในเวลาเดียวกันด้วยอยู่ในหนังสือคุณดำรงทั้งหมดเลยครับซื้อได้ที่ไหนบ้างครับผมทุกร้านหนังสือครับทั่วไปทั่วประเทศครับครับผมก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์คอร์เทียซีนีอาร์ตนะครับชั้น4 M คอร์เทียนะครับที่นี่สมบูรณ์แบบมากครับขอบคุณคุณดำรงมากๆเลยครับผมขอบคุณครับครับและนี่ครับคุณผู้ชมครับ The High Profile สัปดาห์นี้นะครับคุณดำรงพินคุณได้มาเล่าเรื่องนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จได้เหมือนคุณดำรงนี่นะครับประสบความสำเร็จอย่างเดียวไม่พอนะครับมีความสุขด้วยไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถทำได้และเอาแบบอย่างการใช้ชีวิตของคุณดำรงไปทำได้ครับสำหรับวันนี้รายการ The High Profile ต้องจากกันแล้วนะครับพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับคุณดำรงนี่นะครับคือนักเขียนที่ทำให้ทุกตัวหนังสือของเขากลายเป็นความสุขและเช่นเดียวกันก็มอบมุมมองที่ดีให้แก่ผู้อ่านด้วยครับและนี่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให้เขาและงานของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมาก
คุณผู้ชมนะครับถ้ามีความฝันแต่ยังไม่รู้ว่าหนทางสู่ความฝันเป็นยังไงก็สามารถหยิบยกเอาเรื่องราวของเขาเหล่านั้นที่เรามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นแรงบันดาลใจได้ครับก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์คอร์เทียซีนีอาร์ตนะครับชั้น4 M คอร์เทียนะครับที่นี่สมบูรณ์แบบมากครับหมดเวลาของที่ให้โปรไฟล์เบื้องหลังความสำเร็จแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวใจอันใหม่เราก็มีความสุขได้เพียงแต่เรามีมุมมองที่มันแตกขึ้นที่มันสร้างสรรค์ขึ้น Monk Production